สวัสดีค่ะนักดุลทุกท่านก็กลับมาในช่วงเวลานี้นะคะตลาดหุ้นไทยหลุดแนวรับสำคัญไปเรียบร้อยแล้วค่ะ1,730มาตรงแถวบริเวณ1,724จุดนะคะก็ไหลลงอย่างต่อเนื่องนะคะทำไมตลาดหุ้นไทยถึงตกมีเหยื่อมาให้เราเป็นประเด็นแล้วล่ะค่ะ ประเด็นที่ตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือเรื่องราวของการมาตรการของแบงก์ชาตินะคะที่จะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องราวของการปล่อยสินเชื่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยตกจริงหรือเปล่านะฮะแต่หุ้นที่สวนตลาดในตอนนี้คือสุภาลัยเอ๊ะเกี่ยวไหมเนี้ยเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะทางด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับประเด็นวันนี้ที่กดดันตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงน่าจะเป็นประเด็นไหนนะคะผมว่าน่าจะเป็นรางขายในกลุ่ม emerging market นะครับสังเกตก็คือในส่วนของฟิลิปปินส์ก็ลง 1.6% นะครับไอตัวตลาดหุ้นอินโดก็ 1.9% นะครับอินเดีย 2% นะครับแล้วส่วนใหญ่ค่าเงินในกลุ่มประเทศเนี้ยก็เป็นการอ่อนค่านะครับเช่นเดียวกับตลาดบ้านเรานะครับที่ก็เงินบาทกลับมาอ่อนค่ามันก็เลยมีแรงขายนะครับโดยเฉพาะตับปัจจัยกดดันด้านฟันโฟไหลออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทำให้บ้านเราน่าจะไหลตามการไหลของเราน่าจะเป็นลักษณะไหนต่อจากนี้ไปคะก็เท่ากับว่ามองมันก็ยังพักต่อนะครับเท่ากับว่ารอบที่ปรับตัวขึ้นมานะครับจะที่ขึ้นมาชนประมาณเกือบ 1,770 จุดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่คลื่นใหม่ที่แบบโตขึ้นนะครับก็มองมันเป็นคลื่นเอ็กครับพี่เป็นเอ็กแล้วก็เนี่ยจะตามมาด้วยการพักตัวเป็น ABC ชุดที่2แต่ที่เรามองว่าตอนที่มันแกว่งไซเวย์กรอบบน1730ถึงกรอบล่างประมาณ1,665จุดเนี่ยที่มันไซเวย์มาตั้งแต่เดือนสิงหาถึงประมาณกลางเดือนกันยานะครับที่มันจบก็จบไปแล้วเป็นบีเพราะรอขึ้นซีแคทใหม่เนี่ยปรากฏมันไม่ใช่นะครับมันยังเป็นขึ้นบีอยู่ก็คือพูดง่ายๆตอนนี้ก็คือเป็นแบบน่าจะกลับมาแกว่งด้านข้างเหมือนเดิมนะครับโดยรอบล่าสุดตรงนี้ก็ผมว่าน่าจะฟื้นสลับขึ้นมาแถวๆประมาณสักความจริง1ใกล้ๆ1720ก็เป็นแนวรับนะจะมีประมาณ1715นะครับรอบเนี้ยที่จะลงแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ลักษณะจะเป็นการแบบออกด้านข้างหรือว่าเลี้ยงตัวไปก็คือประมาณจะมี 1,700 นะครับ 1,700 จุดหรือว่าถ้าหลุด 1,700 เนี่ยถัดไปก็คือประมาณจะบริเวณแถว1,600อย่างเงี้ยมันก็คือมันจะลงมากรอบล่างใหม่นะครับแล้วก็พักตัวไปอีกสักระยะนึงอาจจะแบบเป็นสักประมาณแบบกินเวลาสักประมาณเกือบเดือนเป็นไปได้ครับพี่ค่ะครับเป็นภาพแกว่งออกด้านข้างแต่ก็ยังมองเหมือนเดิมคือในภาพรวมก็รอขาซีแคทที่ขึ้นไปอะแต่ว่าพอดีว่าพักตัวรอบนี้ยังไม่จบนะครับหรือว่าพูดง่ายคือขึ้นดียังไม่จบมันต้องออกด้านข้างอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพรวมเหมือนเดิมก็คือมองจะรอการขึ้นซีแคทนะครับก็คือการเก็บ1,800-1,850 1,900แต่ว่ายังอาจจะไม่ใช่นะเร็วๆนี้เป็นการพักตัวก่อนกันค่ะก็น่าจะเป็นฟันโฟลเพราะตลาดในกลุ่มทิปใช่ไหมฮะมาอินโดฟิลิปปินส์นั่นเองนะฮะครับใช่ครับก็เป็นในตัว emerging market นะครับทำให้แบบเราก็โดนขายด้วยแต่ก็เชื่อว่าของเราก็คงจะไม่แบบเท่าเขาเพราะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจเราก็น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัยในประเทศที่โดดเด่นกว่านะครับก็อาจจะแบบโอเคมีแบบแรงขายบ้างแต่ที่แบบระยะสั้นเร่งตัวขึ้นมาเลยเหมือนกันแต่ที่ประมาณ1,670ขึ้นมาที่ประมาณ1,760จุดครับค่ะครับผมโอเคค่ะสถานการณ์เป็นลักษณะนั้นนะฮะสำหรับการถือครองหุ้นจะเป็นอย่างไรต่อคะก็จริงก็ยังมองถือได้นะครับมันไม่ได้มองแบบตลาดจะลงไป1,600อีกครั้งหนึ่งหรือว่าลงไปทำจุดต่ำใหม่อันนี้ไม่ได้มองกันเพียงแค่แบบมันเป็นรอบแบบการ
การพักฐานที่ยืดออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าการปรับตัวลงว่าเป็นโอกาสในการซื้อเหมือนเดิมแหละนะครับค่ะก็คือเนี่ยจะย่อลงมาสักประมาณแค่1,700ก็ซื้อได้หรือว่าตรงเนี้ยก็คือผมว่าไอ้ชุดที่มันลงมาตั้งแต่บริเวณ1,765จุดตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเนี่ยครับผมว่ามันเป็นปลายรอบแล้วตรงนี้นะครับก็แบ่งซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับในแบบหุ้นพื้นฐานดีต่างๆนะครับผมค่ะก็คือการพักฐานของคุณอ๋องก็ยังเป็น X อยู่นะฮะเพื่อที่จะออกข้างเป็น ABC ต่อใช่ผมมองออกข้างผมไม่ได้มองแบบลงแบบลึกอะไรขนาดนั้นผมมองแบบเป็นพักกลับมาออกด้านข้างเหมือนเดิมแล้วรอบที่มันจะขึ้นไปแบบปรับตัวขึ้นไม่ใช่ละมันเป็นแบบแค่3ขึ้นเองมันไม่ใช่แบบพูดง่ายๆคือขึ้น4ยังไม่เกิดอ่ะนะครับนี่ทั้งชุดเลยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาถึงปัจจุบันเนี่ยสรุปมันเป็น B อยู่เลยครับยังไม่จบเลยครับแต่ว่า B เนี่ยมันมี2ชุดคือชุดแรกมันจบไปละที่เป็นไซเวย์ ABC แล้วพอมีข่าวเรื่องเลือกตั้งมาในช่วงการเดือนกันยานะครับมันก็ปรับตัวขึ้นอันนี้รอบนี้เป็น X นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันกำลังฟอร์มตัวเป็น ABC ชุดที่2ครับพี่เพราะฉะนั้นตลาดก็คือจะเป็นไซเวย์ครับก็มองเป็นไซด์เวย์นะทั้งถึงก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจว่าทำไมต้องตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับผมเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นการพักฐานที่แบบใช้เวลาหน่อยแต่ที่มองว่ามันจบไปแล้วมันจะขึ้นไปแล้วมันไม่ใช่นะครับมันลงไปชุดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นออกข้างนะมันไม่ได้แบบลงไป1,600หรือว่าหลุด1,600อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมันเป็นแบบแค่แบบแพทเทิร์นไซด์เวย์ก็คือพอบนสักประมาณ1740 1750อย่างเงี้ยนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยก็มีในโซนโอเคมี1,700ก่อนถ้าไม่อยู่ถัดไปก็1670เนี่ยครับมันเป็นการแกว่งในกรอบไซด์เวย์มากกว่าเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมพี่ว่าครับก็กลับมาเหมือนเดิมครับโอเคอ่ะกลับมาไซด์เวย์เหมือนเดิมครับใครมีตังก็ถือหุ้นไปเนาะก็ยังถือได้ครับใช่ครับผมครับหุ้นนักทุนที่คุณอ๋องดูแลอัปเดตให้นักทุน BDMS อะไรเงี้ย CPF CBR เชิญค่ะของผมก็ยิงก็ไม่ได้ลงมากนะเพราะว่ามันอยู่ในโซนล่างอยู่แล้วนะครับอย่างที่แบบลงมาวันนี้เห็นลงมาเยอะหน่อยก็คือ CPF นะครับลงมาประมาณ30ตังค์แต่ก็มองคือ24บาทต้นๆเนี่ยผมว่าก็ยังเป็นกรอบล่างนะครับที่สามารถที่จะถือได้หรือว่ารับได้นะครับเพราะว่าราคาไก่เนี่ยมันก็ชะลอตัวในช่วงเทศกาลกินเจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมดช่วงไปแล้วมันก็จะฟื้นตัวกลับนะครับแล้วก็จะปรับตัวขึ้นในช่วงประมาณไตรมาส4นะครับก็ยังมองเหมือนเดิมมองว่ายังซีเรียสเนี่ยก็ระดับที่ประมาณ22 23มองก็เป็นบอททอมไปละนะครับแต่ตอนนี้อาจจะเป็นแบบภาพคือมันเป็นการแกว่งไซด์เวย์นะครับแล้วก็จะลงมาที่แถวประมาณกรอบล่างนะฮะก็ประมาณ24บาทนั่นแหละครับอืมแนวรับนะส่วนโรงพยาบาลกรุงเทพไม่ค่อยลงใช่ไหมครับก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะมันลงมาสักระยะแล้วมันก็จะเกาะอยู่ประมาณสัก24บาทต้น24-25บาทตรงเนี้ยนะครับก็ถือต่อได้นะถือต่อได้นะครับส่วน CPR ก็คงอยู่แถวนี้ครับประมาณ67-68บาทครับผมแล้วก็ IRPC ก็อยู่ประมาณนี้ครับ 6.5 IRPC อยู่ในแนวรับป่ะพี่ไม่แน่ใจแถวนี้ป่ะใช่ครับก็อยู่ในแนวรับเพราะว่าคือในหลายตัวมันเป็นภาพแบบหุ้นแบบออกด้านข้างคือขึ้นกรอบบนแล้วไม่ผ่านแล้วก็จะมีก็คือจะย้อนลงมาที่กรอบล่างนะครับอย่าง IRPC เนี่ยมันก็จะมีที่ประมาณ 6.4-6.3 ประมาณนี้ที่เป็นกรอบล่างครับผมถ้าดู 6.5 ลงมานะครับเพราะจริง 6.5 ก็เป็นแนวรับเหมือนกันแต่ถ้าไม่อยู่ก็คือกรอบล่างครับส่วนปตท.หลุด53ยังไงต่อฮะปตท.เนี่ยก็จะมีที่ปตท.ก็เป็นออกด้านข้างเหมือนกันครับพี่คือที่มันขึ้นมาตั้งแต่บริเวณ48.75ขึ้นมาที่บริเวณ
55เนี่ยอันนี้คล้ายๆเซตคือมันเป็น3คือมันเป็น X แล้วก็ตอนนี้มันจะมี A B 42นะครับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะครับเราก็ถ้าซื้อเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ไม้นะครับในกรอบของปตท.เนี่ยกรอบบนนั่นก็คือที่ขึ้นมาล่าสุดนะครับส่วนกรอบล่างเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ50บาทนะฮะค่ะแต่ถ้าลงไม่ถึงเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ X เนี่ยมันมีพลังคือมันขึ้นมาทะลุจุดสูงเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะลงมาแค่ประมาณจุดกึ่งกลางกรอบก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้อยู่ที่ประมาณ52บาทครับก็ถือครองได้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยก็คือแบ่งซื้อนะครับคือ52ก่อนไม้1แล้วก็จัดไปอยู่ที่ประมาณสัก50บาทครับหรือประมาณ49บาทส่วน IVL ล่ะคะที่ขยับอยู่ตัว IVL ก็เหมือนกันเลยคือมันเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วพอสุกมันขึ้นมากรอบบนเดิมแล้วไม่ผ่าน63บาทนะครับมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์แล้วก็อาจจะลงมาที่กรอบล่างแต่ยังไม่ถึงก็คือดูจุดถึงกลางกรอบก่อนนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ 58.5 ครับเอาให้หมดเลยซอพออีกตัวหนึ่งเนาะมันใกล้ๆกันลงมาเยอะเหมือนกันนะสอพอนะครับสอพอเนี่ยก็อาจจะมีแถวบริเวณมีประมาณ150บาทก่อนนาทีแล้วก็ถ้าเป็นกรอบบนนะครับไอ้เป็นจุดสูงกลางกรอบเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ140บาทครับ150 140ละกันจะไม่ง่ายโอเคค่ะได้ค่ะครับผมส่วนซีรีส์Z ขอโทษทีแล้วก็ที่ให้ย่อลองนะครับแต่มันยังไม่หลุดนะมันคือ111135นะครับลงมาโลที่1135.2เพราะฉะนั้นก็ดูกรอบนี้ก่อนนะครับถ้าไม่หลุดก็อาจจะเป็นภาพแบบเริ่มพิงตัวเพราะว่าผมมองเนี่ยไอ้ชุดแรกเนี่ยมันไปปลายรอบละนะครับเพราะฉะนั้นใครสมมติใครจะเผลอซื้อสูงอย่างเงี้ยใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวรอฟื้นกลับมาก่อนนะครับจ้ะเพราะว่าชุดแรกเนี่ยมันลงมาใกล้ครบละนะครับแต่พอฟื้นรอบหน้ามันจะเป็นฟื้นแบบไม่ใช่จะทำนิวไฮนะมันจะฟื้นแบบรีบาวแล้วก็เป็นขาซีแคทชุดที่2ที่ปักตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ติดสูงๆซื้ออะไรสูงๆไว้เนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวรอรีบาวก่อนแล้วเดี๋ยวออกของอีกทีนึงนะครับส่วนCDZ เนี่ยดูที่1135โอเคได้ถ้าหยุดคำร้อนมาก่อนนะครับปิ่มออกมาก่อนปิ่มแล้วแต่ยังไม่นะครับผมค่ะส่วนทองคำรอเหมือนเดิมนะคะใช่ครับทองคำก็เป็นเวทีซีก่อนเหมือนเดิมครับได้ครับคุณน้องขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะอัปเดตต่อเนื่องนะคะก็ยังเป็น X อยู่สำหรับทางด้านคลื่นเอลเวททางด้านเซ็ตนะคะก็มีการต่อในเรื่องราวของการพักฐานนั่นเองนะคะท่านทุนกรอบที่เห็นนะคะก็คือ 1,715 กับ 1,700 ข้างล่างข้างบน 1,740 จุดนะคะค่ะโอเคอ่ะนักทุนบอกเด้งแล้วแหละพี่ม่อนดูต่อไปนะคะเดี๋ยวเราอยู่ด้วย